นับสนุนโดยชัวชัวฉีดตรงไหนใหญ่ตรงนั้นต้องชัวชัวและ M2 หยุดการร่วงของดอกและผลขยายสะโพกในสับปะรดต้อง M2 ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโกเอาละค่ะอยู่ด้วยกันนะคะที่นี่ค่ะนานาสาระกับการเกษตรนะครับเบรกสุดท้ายเวลาใกล้หมดใกล้หมดเวลานะครับผมก็ก่อนจะจากลาแล้วก็ยังจะมานำเนื้อหาดีๆมาพูดให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรให้ฟังให้จบก่อนถ้าเราพูดไม่หมดเราก็นอนไม่หลับมันติดค้างคาใจครับมันยังค้างคาใจใช่ครับมันค้างคาใจนานๆจะได้พูดสักทีนึงครับก็ขอพูดอย่างเต็มที่นะครับเรื่องราวการเกษตรอย่างที่บอกไปมันไม่มีวันที่แบบว่ามันมีเรื่องราวให้เราได้ค้นหาตลอดเลยมันมีทุกอย่างเนี่ยมันมีเรื่องใหม่เข้ามาในชีวิตตลอดนะฮะเกี่ยวกับการทำการเกษตรเนี่ยโรคแบบใหม่แมลงแบบใหม่ยาตัวใหม่เทคนิคการผลิตแบบใหม่เราก็ได้มาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยที่ยังไม่ใหม่แต่ไม่ได้ว่าท่านโบราณนะฮะไอการวิธีโบราณอาจจะดีในบางพื้นที่แต่ในบางพื้นที่ต้องปรับเปลี่ยนนะครับผมเราก็อัปเดตมาให้ท่านได้รับชมรับฟังกันเพื่อที่จะได้เป็นไอเดียในการทำการเกษตรของท่านนะครับผมที่เรามาพูดเนี่ยเราก็พูดถึงเรื่องการจริงๆแล้วอยากให้ต้นทุนการผลิตของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรน้อยลงแล้วก็ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพได้เยอะๆนะครับผมส่วนผลิตภัณฑ์ของแม็กซ์โก้นะคะที่มีส่วนช่วยเกษตรกรเนี่ยอย่างที่บอกไปนะคะว่าโรงงานของเรานะคะเป็นโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO นะครับผม 9001 เวอร์ชั่น 2008 นะครับก็หลายท่านก็คือสงสัยมาตรฐาน ISO คืออะไรครับก็คือมาตรฐานที่เราได้รับการประเมินแล้วว่าคุณภาพการผลิตและคุณภาพของสินค้าของเราเนี่ยนะครับได้รับคุณภาพจากคนที่เข้ามาประเมินคนที่เข้ามาประเมินไม่ใช่พวกอบต.พวกอะไรนะครับเขาเป็นคณะกรรมการมาตรฐานสากลก็คือระดับโลกเลยเข้ามาประเมินแล้วก็มาเซ็นไว้เซ็นกำกับว่าคุณภาพเราผ่านนะโรงงานเราผ่านการประเมินนะซึ่งเอาผลิตภัณฑ์ของเราไปใช้เนี่ยไว้ใจได้เลยเรื่องคุณภาพเนี่ยเราไม่ทำให้ท่านผิดหวังอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทแมสโก้นะคะมาจากโรงงานที่ผลิตโดยตรงนะคะไม่ได้ผ่านโรงงานไหนเลยไม่ได้ผ่านครับเราทุกอย่างกระบวนการการผลิตแม้กระทั่งจัดส่งเราทำเองทั้งหมดนะครับผมก็คือไม่ได้ง้อใครเพราะว่าแล้วเราก็ยังผลิตให้กับบริษัทอื่นๆอีกมากมายนะครับถือได้ว่าที่ดูความใหญ่ของบริษัทเราครับผมถือได้ว่าเป็นโรงงานที่ได้รับมาตรฐานและที่สำคัญนะคะราคาเนี่ยก็สมน้ำสมเนื้อกันเลยทีเดียวราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะคือความไว้วางใจนะครับคุณลินนี่ของเราไม่ได้ทำให้แค่เกษตรกรไว้วางใจนะครับแม้กระทั่งบริษัทที่อยู่ในเครือของแม็กซาโก้นะครับผมก็ต้องมาจ้างเราผลิตเพราะว่าคุณภาพและมาตรฐานของเราที่เราได้รับมาครับผมมันทำให้สินค้าที่เขามาจ้างเราผลิตนั้นมันออกไปสู่ตลาดและมันมีคุณภาพครับผมนี่คือส่วนหนึ่งนะคะที่เราฝากกันนั่นเองแล้วก็มี2ตัวยาที่ได้รับคุณภาพนั้นๆที่เรามาพูดถึงก็คือสายปิ้งและฟังกี้นั่นเองที่จะวนไปในเรื่องของดินนี่แหละใช่ครับผมก็คือที่พูดไปเมื่อเบรก2เบรกที่แล้วนั่นก็คือโรคที่อยู่ในดินและการป้องกันกำจัดโรคที่อยู่ในดินได้พูดไปแล้วการฉีดฟังกี้และใส่ปิ้งนะครับแต่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรสงสัยอยู่เมื่อเทปที่แล้วหรือก่อนเบรกที่3เนี่ยผมได้พูดไปถึงว่าห้ามใส่ปุ๋ยไม่ใช่เหรออ้าวแล้วคุณไปฉีดใส่ปิ้งมันไม่ลามเหรอครับจริงๆแล้วที่ให้ฉีดใส่ปิ้งไปเนี่ยนะครับใส่ปิ้งเขาไม่ใช่ปุ๋ยเข้าใจอีกทีหนึ่งนะคะไม่ใช่ปุ๋ยใส่ปิ้งเขาไม่ใช่ปุ๋ยแต่ใส่ปิ้งเนี่ยนะครับผมเขาเป็นตัวอินทรีย์เป็นตัวจุลินทรีย์ที่จะช่วยเกื้อหนุนทำให้ดินเนี่ยปรับสภาพจากดินที่เสื่อมโทรมเนี่ยกลายเป็นดินที่ดีได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นการย่อยสิ่งปฏิกูลที่เป็นวัชพืชที่เป็นศัตรูพืชต่างๆเขาเป็นศัตรูเราใช่ไหมเราไปเปลี่ยนให้เขาเป็นมิตรกับเราเลยอันนี้คือใส่ปิ้งนะครับผมเขาจะไม่ไปช่วยกระจายในส่วนที่เป็นเชื้อราเชื้อโรคต่างๆอันนี้ใส่ปิ้งเนี่ยเขาจะไม่เห็นด้วยนะครับผมใส่ปิ้งบอกใส่ปิ้งจะไม่ยุ่งในเรื่องนี้นะครับผมที่ให้ฉีดด้วยกันได้คือใส่ปิ้งไม่ใช่ปุ๋ยนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นฮอร์โมนตัวอื่นผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นวิทยูตูมเดียวชัวร์อันนี้ฉีดไม่ได้อ๋อในช่วงที่เรากำลังปรับสภาพในช่วงที่เรากำลังปรับสภาพแล้วฆ่าเชื้อโรคเนี่ยเชื้อโรคจะเป็นหรือไม่เป็นก็ไม่รู้อ่ะเราอย่าเพิ่งไปใส่เลยเพื่อป้องกันไม่ให้มันลามปามนะครับผมถ้าเราไปใส่ปุ๊บเนี่ยเอา
ดินเป็นนี่หว่าซวยแล้วใส่ไปแล้วทำไงแล้วครับทีนี้ก็คือมันก็ป้องกันกำจัดได้แหละแต่มันเสียเวลาครับครับผมสภาพนิดนึงก่อนนะคะหลังจากนั้น1อาทิตย์ก็ค่อยปลูกตามปกติไปนะคะคือช่วงที่เราดูแลป้องกันรักษาได้ยากที่สุดคือช่วงไหนทราบไหมครับคุณลินี่ครับช่วงที่เราดูแลรักษายากที่สุดเหรอคะช่วงหน้าช่วงหน้าฝนหน้าฝนใช่ครับช่วงฤดูฝนนี่แหละครับเพราะว่าปัจจัยที่จะทำให้เราดูแลยากก็คือหนึ่งเรื่องฝนฟ้าอากาศนะครับผมสภาพดินฟ้าอากาศไม่เอื้อมนวยเอาวันนี้จะตากดินฝนตกอีกแล้ว อย่างเงี้ยครับผมมันก็ยากต่อการอะไรป้องกันกำจัดดูแลรักษาผมจึงแนะนำให้ใช้สายปิ๊งเข้าไปด้วยไงได้เลยเพราะว่าสายปิ๊งเนี่ยเขาจะช่วยเปลี่ยนสิ่งที่มันไม่ดีให้มาเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมแต่เขาไม่ใช่ปุ๋ยนะต้องบอกเขาไม่ใช่ปุ๋ยก็ช่วงหน้าฝนอย่างนี้ก็ใช้ได้เลยใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยแต่ย้ำอัตราการใช้สักนิดนึงนะฮะใส่ปิ้งเนี่ยใส่ในน้ำ20ลิตรเนี่ยใส่50ซีซีนะฮะส่วนฟังกี้เนี่ยใส่30ซีซีนะครับผมในกรณีที่ฉีดกับดินแต่ในกรณีที่ฉีดพืชด้วยดินด้วยเนี่ยใส่ปิ้งเราลดปริมาณมาเหลือสักประมาณ30ซีซีต่อน้ำ20ลิตรนะครับถ้าใช้กับพืชนะฮะคือหมายถึงว่าเราปลูกแล้วพืชมันขึ้นมาแล้วครับถ้าปลูกผักคะน้านะครับผักคะน้าขึ้นมาแล้วมีใบแล้วครับคุณเลนี่ครับเราจะฉีดฟังกี้หรือใส่ปิ้งเข้าไปเนี่ยเราจะฉีดให้โดนพืชที่เป็นใบโดนใบพืชโดนต้นพืชด้วยและโดนดินด้วยเนี่ยเราลดปริมาณการใช้ใส่ปิ้งลงมานิดนึงครับลดลงมานะคะจาก50ซีซีต่อน้ำ20ลิตรลดลงมาให้เหลือ30ซีซีนะครับต่อน้ำ20ลิตรแล้วก็ใส่ฟังกี้นะครับ30ซีซีต่อน้ำ20ลิตรเช่นกันแล้วก็ฉีดทั้งต้นทั้งดินเลยได้เลยทั้งใบฉีดพร้อมกันไปเลยนะฮะเพราะว่าใส่ปิ้งเนี่ยที่ไม่อยากให้ใช้ในปริมาณเยอะตอนที่มีผลผลิตงอกเงยออกมาแล้วเนี่ยเพราะว่าใส่ปิ้งเนี่ยเดี๋ยวเขาไปกัดก่อนในส่วนที่เป็นใบเดี๋ยวจะไปย่อยผักคะน้าอีกนะคะเดี๋ยวจะทำให้ใบเนี่ยบางต้นเนี่ยบางมันจะหนักน้ำหนักเบาครับผมใช่ให้แบบกระจายนิดนึงถ้าน้ำหนักมันเบาตังมันก็จะเบาครับครับผมก็อยู่ที่ว่าการใช้งานอย่างการที่จะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะก็ต้องมีการเขาเรียกว่าโทรมาสอบถามข้อมูลจะดีที่สุดถ้าเกิดว่าใช้แล้วมันกลัวจะเกิดปัญหาหรือใช้ไม่เป็นนะคะถ้ามั่นใจในข้อมูลที่เราให้ไปใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่มั่นใจเรายินดีให้คำแนะนำติดต่อสอบถามมาที่ฝ่ายวิชาการของเราเกษตรกรหลายๆท่านก็มีความสามารถเก่งกันทุกคนเลยเก่งครับผมว่าเกษตรกรไทยเนี่ยเก่งที่สุดในโลกแล้วครับผมไม่เคยเจอใครเก่งขนาดนี้มาก่อนนะครับเพราะว่าสินค้าทางด้านการเกษตรของไทยยังไงก็ต้องเป็นที่นิยมของโลกท่านไม่ต้องเสียใจไปเลยว่าทำไปแล้วจะไม่มีที่ขายหรืออะไรก็แล้วแต่ยังไงเขาก็ต้องซื้อเราถามว่าชาวโลกไม่มีข้าวกินจะไปง้อใครประเทศไทยนี่แหละครับเวียดนามเขมรผลิตไม่ทันหรอกครับเพราะฉะนั้นนะเราก็ต้องนะมาทำให้ผลผลิตของเราเนี่ยนะคะถูกต้องครับมีเป็นที่ยอมรับของโลกของตลาดโลกผมยกตัวอย่างนะครับคุณลินี่ครับประเทศจีนเนี่ยนำเข้าผลไม้จากประเทศไทยเราเยอะมากนะครับผมประชากรคุณลินี่ก็เคยไปนะครับประชากรในประเทศจีนเนี่ยเยอะมากนะครับรัฐบาลจีนจึงออกนโยบายว่าประชากรห้ามปลูกเป็นบ้านเดียวอยู่ให้อยู่เป็นตึกเป็นคอนโดเท่านั้นนะฮะอันนี้คือนโยบายของประเทศจีนท่านผู้ชมก็ลองคิดดูแล้วว่าคนเขาจะเยอะขนาดไหนขนาดประเทศที่เขาใหญ่โตขนาดนั้นนะครับคุณเลนี่ครับเขายังผลิตผลผลิตเกี่ยวกับด้านการเกษตรเกี่ยวกับเนื้อสัตว์ที่เป็นอาหารมาให้คนบริโภคเนี่ยยังไม่พอแค่ในชาติของเขาเองนะยังไม่พอเลยครับคุณเลนี่ครับขนาดครับประเทศเขาก็เนื้อที่ไม่ได้น้อยนะคุณเลนี่นะประเทศจีนเนื้อที่ใหญ่มากนะครับผมเขายังผลิตไม่ทันเลยไม่มีไข่ปลอมนั่นไงล่ะใช่ไงถึงไม่มีไข่ปลอมไงจะถามว่าของปลอมกินแต่ถามว่าของปลอมจะได้ธาตุอาหารเท่าของจริงไหมคุณเลนี่ไม่เหมือนครับไม่เหมือนครับเพราะฉะนั้นนะครับการทำการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ที่เป็นการทำการเกษตรเป็นอุตสาหกรรมการเกษตรเกี่ยวกับด้านการเกษตรเนี่ยแหละครับผมคิดว่าทำไปเถอะครับไม่เจ๊งหรอกครับใช่ไม่เจ๊งหรอกครับถ้าท่านบริหารจัดการลดต้นทุนการผลิตอย่างที่ผมได้พูดไปและสามารถเพิ่มต้นทุนการผลิตได้ท่านเป็นเกษตรกรที่เป็นมหาเศรษฐีอย่างแน่นอนเพราะว่าผมเห็นมาหลายท่านแล้วแต่บางท่านเนี่ยหนึ่งเนี่ยชอบใช้สิ่งที่มันสิ้นเปลืองครับคุณเลนี่ครับสิ้นเปลืองหมายถึงสิ่งที่ไม่จำเป็น อย่างที่ผมบอกไปเนี่ยครับว่าการให้ปุ๋ยทางใบเนี่ยหนึ่งต้นทุนการผลิตน้อยกว่าให้ผลผลิตได้เร็วกว่าไม่ได้บอกว่ามันดีกว่านะมันเท่ากันแต่มันเร็วกว่ามันเร็วกว่าแล้วก็ให้กำไรที่เยอะกว่าเพราะอะไรครับเราฟักกระเป๋าออกมาซื้อเนี่ยมันไม่เยอะนะครับผมท่านซื้อไอ้สิ่งที่มันสิ้นเปลืองไร้สาระไปอย่างละ
เป็นพันนะในการซื้อแต่ทีเดียวท่านซื้อฮอร์โมนอาหารเสริมคนหนึ่งไม่เกิน500บาทเนี่ยท่านฉีดได้เป็น10ไร่เลยค่ะครับก็ฝากคุณผู้ชมเอาไว้นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากที่จะลองนะคะปรับเปลี่ยนดูนะคะเพราะว่าเคยใช้แบบนี้มาแต่ก็อยากที่จะลดต้นทุนกันนะคะก็ขอฝากเอาไว้ด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทแม็กซ์โก้คือต้องเน้นย้ำอย่างนี้นะครับคุณเลนี่ครับเดี๋ยวจะเข้าใจผิดเราไม่ได้บอกให้ท่านเลือกใช้แต่ว่านะครับเราอยากให้ลดนะครับผมและมาปรับเปลี่ยนวิธีการใช้เพื่อที่จะได้เรียกเงินเข้ากระเป๋าได้มากขึ้นผสมผสานกันใช่ครับใช้คู่กันไปใช้คู่กันไปใช้คู่กันไปครับจากที่เคยใช้แบบนี้อย่างเดียวเนี่ยหนักโอ้โหหนักด้วยเปลืองตังค์ด้วยได้กำไรน้อยอีกเพราะมันได้ตังค์มามันก็ต้องมาหักลบกับต้นทุนที่เรานำไปซื้อของถูกไหมถึงจะได้เป็นกำไรปรับเปลี่ยนกันดูนะคะลองปรับเปลี่ยนกันดูเทคนิคไอเดียที่นำมาฝากกันนั่นเองนะคะครับผมใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้ยังไงก็ต้องขอบพระคุณสถานที่ก่อนนะคะร้านบ้านนาการ์เด้นนะคะอยู่ที่นวลจันทร์56นะครับผมนะคะตรงข้ามสนามฟุตบอลเลยใช่นะครับผมอาหารอร่อยราคาประหยัดบรรยากาศดีที่ร้านบ้านนาการ์เด้นนะครับต้องขอบคุณสถานที่เป็นอย่างยิ่งเลยครับผมต้องขอบพระคุณนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆของบริษัทแม็กซ์โก้ครับผมขอบคุณคุณแดงแม็กซ์โก้นะครับคุณสมศักดิ์แม็กซ์โก้ที่ผลิตรายการดีๆอย่างนี้ให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเอาอีกแล้วกระดูกนี้เนี่ยขอลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปใช่ค่ะเวลาแล้วไปก่อนครับสวัสดีครับ